คอยนิวมูนมูนไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูนนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของเลดมีมด้วยกันนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมขอโปรโมทกระดานปิดเกตนะท่านใดสนใจในการฝากเหรียญมีมนะครับอย่าง Bad Idea AI นะครับแล้วก็เหรียญLuna Classic นะครับ Baby Dot นะครับ Dog AI Dogecoin นะกระดานบิตเกตนะครับมีบริการให้พวกเหรียญต้นน้ำเนี่ยมีหลายเหรียญเลยที่ผมไม่ได้พูดนะครับก็ให้ดอกเยอะด้วยบางตัวนะครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดใช้บริการกันได้นะครับดอกเบี้ยคิดเป็นรายปีนะครับโอเคเราพูดถึงเรื่องของตัวของเหรียญมีมแล้วนะครับข่าวแรกเนี่ยก็จะเป็นข่าวที่ผมว่าไม่ค่อยได้แก่นสารอะไรนะก็จะเป็นชาวฮอกกินสันนะครับกับอีลอนมัสก์นะครับเนื่องจากว่าชาวฮอกกินสันเนี่ยก็พยายามที่จะร่วมกับอีลอนมัสก์นะครับโดยเขาบอกว่าจะมีโปรเจกต์หรือมีบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะครับน่าจะเป็นการครอสโอเวอร์กันบน X หรือ Twitter นะครับอันนี้ก็เป็นโพสต์จากชาวฮอกกินสันนะครับใน X ซึ่งเขาระบุไว้วันที่1มิถุนายนปี2024นะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะสำหรับกระดาน Binance Thailand นะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ตอนนี้นะครับกระดาน Binance Thailand ก็สภาพคล่องดีเหรียญเยอะรวมถึงจะมีระบบการเอิร์นการ staking อะไรพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวรอกันหน่อยนะครับเพราะกำลังยื่นกับกลต.อยู่ผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับโอเคเรามาข่าวของชิบะด้วยกันนะครับตอนนี้ตัวชีวัดเนี่ยสูญเสียไปประมาณ 84% นะครับเนื่องจากวานหายไปนะครับใน48ชั่วโมงนะครับธุรกรรมเหล่านี้ก็โอนเงินเกินประมาณแสน USD ลดลงเหลืออย่างน่าทึ่งประมาณ 83.77% การลดลงจากโทเค็นของชิปประมาณ 11.65 ล้านล้านโทเค็นหรือประมาณ 1.89 ล้านล้านโทเค็นของชิปในแง่ของการเงินการลดนี้ยังเด่นชัดได้มากขึ้นนะครับโดยลดลงประมาณ 85.2% จาก 321.63 ล้านดอลลาร์เหลือประมาณ 47.69 ล้านดอลลาร์ราคาของชิบะอินุเองก็ลดลงประมาณ 2.4% ในช่วงเวลานี้นะครับฉะนั้นจำนวนทำธุรกรรมขนาดใหญ่เนี่ยก็ลดลงอย่างมากเช่นกันโดยลดลงนะครับประมาณจาก584เหลือเพียง99รายการในช่วง2วันนะครับฉะนั้นการลดลงเนี่ยเป็นเพราะตลาดไซด์เวย์1นะครับแล้วก็อีเธอเรียมเนี่ยไม่ได้ทำแพทเทิร์นที่ชัดเจนนะครับดูเหมือนว่าตอนนี้อีเธอเรียมกระแสเรื่องของ ETF เนี่ยเบาไปแล้วนะครับเบาไปแล้วนะตัวนี้ก็เลยทำให้ตัวของชิบะเนี่ยยังไม่มีอะไรน่าเล่นนะครับคือไม่ได้ร้อนแรงแบบตอนที่1 หรือ 2 สัปดาห์ที่แล้วที่อีเธอเรียมมันขึ้นนะครับก็น่าจะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ท่านใดนะครับที่สนใจสำหรับหลักสูตรเหรียญต้นน้ำนะครับซึ่งตัวเนี้ยนะครับก็เป็นหลักสูตรที่ช่วยสำหรับในการเรียนเหรียญต้นน้ำนะก็ใครสนใจก็สามารถเข้ามาใต้คลิปนี้ได้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้เฉพาะเลยสำหรับเรียนเหรียญต้นน้ำนะครับสมัครเรียนก็เข้ามาถามรายละเอียดได้นะครับก็ในหลักสูตรก็ไม่มีอะไรมากก็จะสอนอย่างน้อย2ครั้งนะครับต้องแล้วแต่พื้นฐานด้วยนะครับใครอยากมาเรียนก็มาเรียนนะครับตอนนี้ตลาดก็มันใกล้กระทิงละอีก1หรือ2เดือนนะครับรีบมาเรียนเถอะอย่าเพิ่งไปเรียนตอนกระทิงเลยไม่งั้นคุณจะซื้อไม่ทันนะครับเหรียญต้นน้ำที่คุณซื้อไปบางทีก็ได้ราคาปลายแล้วนะโอเคนะครับประมาณนี้มาข่าวสุดท้ายมีมคอยได้รับแรงบันดาลใจจากทั้มนะครับ3อันดับแรกคาดว่าจะเติบโต100เท่าในเดือนมิถุนายนปี2024นะครับเพราะตอนนี้ก็มีการเล่นกระแสของโดนัลด์ทรัมป์ค่อนข้างเยอะนะครับ1คือ STRAM หรือทั้มนะครับสตัมป์2คือ Baby Trump นะครับและก็อันสุดท้ายคือทั้มนะครับ
ซูเปอร์ทรัมป์เนี่ยหรือ S ทรัมป์เนี่ยนะครับก็พุ่งกว่าประมาณ 500% ในเดือนที่ผ่านมามูลค่าประมาณ53ล้านดอลลาร์อันนี้โอ้น่าจะยากแล้วนะนะครับถ้าเกิดพุ่งไปขนาดนี้คือป่านยากแล้วนะครับเพราะว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยที่ทรัมป์อ่ะเจอข่าวฝัดนะครับก็เหรียญพวกนี้ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะครับมาดูเบบี้ทรัมป์นะครับบน Binance Smart Chain เติบโต 347.54% อันเนี้ยอุปทานใกล้เคียงกับ Baby Dot เลยคือแสนล้านล้านนะครับก็เสนอการกำกับดูแลแบบกระจายอำนาจแล้วอีกตัวคือ MAGA นะครับหรือทรัมป์เพิ่มขึ้น 250.2% นะครับในเดือนที่แล้วแต่ MAGA เนี่ยเป็นเหรียญแอลไออุปทานมันน้อยไปหน่อยเนาะนะครับประมาณสัก10ล้านหรือ100ล้านเนี่ยแหละผมจำไม่ได้นะครับซุปเปอร์ทรัมป์เนี่ยผมไม่ได้ดูนะครับก็เขาก็ดูแหละนะครับว่าจะเป็นยังไงนะอย่างซูเปอร์ทัมนะครับก็ราคาปัจจุบันน่ะก็อยู่ที่ 0.0226 ดอลลาร์น่าซื้ออยู่นะก็ถ้าเกิดจะเล่นอ่ะก็คล้ายๆกับ Dogecoin ก็อาจจะมีซักไว้สัก100ดอลนะครับเพิ่มขึ้นในช่วง24ชั่วโมงนะครับประมาณ 54.7% นะครับเพิ่มขึ้นประมาณ 471.4% ภายในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการเพิ่มขึ้นถึง 511.3%ภายในเดือนที่ผ่านมานอกจากนี้มูลค่าการตลาดของทรัมป์นะครับหรือ S ทรัมป์เนี่ยหรือซูเปอร์ทรัมป์เนี่ยอยู่ที่53ล้านดอลลาร์นะครับมีการแลกเปลี่ยนประมาณการซื้อขายราย24ชั่วโมงที่13ล้านดอลลาร์ซูเปอร์ทรัมป์นะครับก็ตัวหนึ่งเบบี้ทรัมป์นะครับอันนี้เชน BSC นะราคาอยู่ที่ 0.01922 นะครับจริงๆต้อง08ตัวนะครับ1922เพิ่มขึ้น 41.7% ใน24ชั่วโมงมีการเพิ่มขึ้นอย่างน่าเหลือเชื่อ 260% ในสัปดาห์นะครับที่ผ่านมานั่นเองแล้วก็ช่วงเดือนที่ผ่านมามูลค่าของ Baby Thumb เพิ่มขึ้น 347.54% Baby Thumb มีมูลค่าตลาด 9.31 นะครับแล้วก็ Baby Thumb ก็เป็นเชนของ BRC20 ด้วย Maga หรือ Thumb นะครับก็เป็นเหรียญมีมตัวหนึ่งนะครับที่ใช้ Thumb เป็นมีมนะครับในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเหรียญนี้ได้แตะราคาที่ 16.27 ดอลลาร์และลดลงประมาณ 6.2% เนื่องจากประสบความผันผวนนะครับกำลังพิจารณาของดีของทัมถ้าเกิดกรณีที่คดีของทัมมันคอมพีทเมื่อไหร่นะครับเหรียญพวกนี้ก็น่าจะขึ้นแรงนะครับฉะนั้นช่วงนี้ก็ถ้าเกิดมันย่อหน่อยก็เข้าละกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันนะครับผมก็แนะนำเหรียญ DTMC Diamond The Cat เหรียญเชนของ Solana นะครับแล้วก็อุปทานประมาณ1,000 ล้านเป็นเหรียญมีมถ้าสนใจในการซิ่งพอหอมปากหอมคอนะสำหรับตัวนี้นะครับก็ผมจะทิ้งลิงก์กระดาน OK ไว้ให้นะครับสำหรับคนที่ซื้อเหรียญนี้ไม่เป็นมันจะซื้อได้2ที่นะครับคือ Bird Eye กับ Radium นะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีกลุ่มนะครับนั่นก็คือ Mission New Moon VIP นะครับแล้วก็ตัวของเหรียญมีนต่างๆอย่างชิบะอย่างเปเป้อย่างโฟกี้อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับวันนี้ผมหวังว่ามีมคอยนะครับจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยในมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Bitget Web 3เปลี่ยนจากเมกะสวอปแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน Bitget สามารถสมัครกระดานใต้